คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ที่รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดูเหมือนจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คงจะประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่ามีรายงานว่าพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มหรือว่าคลัสเตอร์ในบางพื้นที่อย่างเช่นในเขตโรงงานอุตสาหกรรมย่านปทุมธาน,นีนะคะซึ่งมีรายงานว่าโรงงานชำแหละไก่พบคนติดเชื้อไม่ต่ำกว่า800คนในแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเช่นเดียวกัน รวมถึงห้างสรรพสินค้าบางแห่งด้วยค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสันแถลงว่าอัตราการติดเชื้อโควิด1ิในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงสูงขึ้นวันนี้พบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในพื้นที่32เขต57คลัสเตอร์และพบ2คลัสเตอร์ใหม่จากแคมป์คนงานเขตจตุจักรและชุมชนหัวป่าเขตสวนหลวง ผู้ช่วยโฆษกสอบคยอมรับว่ากรุงเทพย,เยังคงต้องเฝ้าระวังในเกือบ,บทุกพื้นที่จึงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในตลาดชุมชนแคมป์คนงานรวมถึงการเฝ้าระวังห้างสรรพสินค้าในย่านราชประสงค์ประตูน้ำเช่นเดียวกับเขตบางกะปิที่ต้องเฝ้าระวังการกระจุกตัวหนาแน่นของกลุ่มคนจากห้างสรรพสินค้าตลาดการเคหะแคมป์คนงาน ทางกทมก็จึงมีการเฝ้าระวังห้างสับสินค้าในย่านราชประสงค์ประตูน้ําและรวมทั้งชุมชนตรงนั้นก็จะมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ห้องเช่าหอพักที่ค่อนข้างอยู่กันอย่างหนานแน่นนะคะก็คงจะต้องฝากพี่น้องประชาชนติดตามรายงานความคืบหน้าของกทมด้วยนะคะ และอีกหนึ่งชุมชนก็คือบางกะปิมีลักษณะคล้ายกันนะคะมีการกระจุกตัวของห้างสรรพสินค้านะคะก็มีทั้ง The Mall ล์แมคโครมีตลาดนาครไทยตลาดบางกะปิมีการเคหะคลองจันทร์ an, ซึ่งพี่น้องประชาชนก็อยู่กันอย่างหนาแน่นแอร์อัดพอสมควร ผู้ช่วยโฆษกสอบอรคระบุว่าวันนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็น0นย์24จังหวัดแต่สอบอคยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่6จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออยังเป็นหลักร้อยคือกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีชนบุรีและเพชรบุรียังคงเฝ้าจับตาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขณะนี้ผู้ติดเชื้อกระจายไปถึง11จังหวัด ส่วนปทุมธานีผู้ติดเชื้อเพิ่มในโรงงานชำแหละไก่จากการค้นหาเชิงรุก2 7 3คนพบติดเชื้อ854คนขณะที่คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีระบาดมาแล้วประมาณ1สัปดาห์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีรายงานว่าที่นี่มีพนักงาน5,850คน ข้อมูลจนถึงวันที่3มิถุนายนค้นหาเชิงรุก5,695คนขณะนี้ทราบผล5,661คนพบผู้ติดเชื้อ501คนนับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง3มิถุนายนพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกและเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลทำให้ผู้ติดเชื้อรวม538คนส่วนที่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในอำเภอสีเกา จังหวัดตรังมีพนักงานกว่า300คนตกเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัวอยู่ในโรงงานหลังพบพนักงานสัญชาติเมียนมาติดเชื้อโควิด -19 จากการสัมผัสกับเพื่อนต่างโรงงานด้านโรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์มีพนักงานติดโควิด -19 กว่า500คนและมีกลุ่มเสี่ยงกว่า1,000คนบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงรอปภทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยหน้าโรงงานเท่านั้น เพราะพนักงานส่วนใหญ่กักตัวอยู่ด้านในส่วนโรงงานแคลคอมในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่พบแรงงานติดเชื้อโควิดสะสมจำนวนมากรวมกับผู้พักอาศัยในชุมชนนองส้มอยู่ในพื้นที่ด้านหลังโรงง,งานเตรียมตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด19ออกจากชุมชนรอบโรง,งงานเพื่อต้องการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อนโรง,งงานจะเปิดสายการผลิต ขณะที่เที่ยงคืนคืนนี้ตลาดคลองเตยจะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังปิดไปนานเกือบเดือนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะพบแรงงานข้ามชาติติดเชื้อโควิด -19 หลักร้อยทุกแผงค้าเร่งทำความสะอาดให้ได้มาตรฐานและระเบียบของกรุงเทพมหานครหลายฝ่ายที่ทำงานในพื้นที่ประเมินว่าตลาดขนาดใหญ่ยังมีความเสี่ยงในสถานการณ์ที่การระบาดยังพบสูงวัคซีนยังไม่ครอบคลุม หากมาตรการป้องกันและการควบคุมแรงงานที่เคลื่อนย้ายตลอดเวลาไม่รัดกุมมากพอยังมีโอกาสพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนอีก